สดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาเทศคันทิเมเล่นะคะช่องที่มีทั้งรีวิวเครื่องเขียนแชร์แพ็คไอเดียของ Cookie Scrap Cooking Journal Planner Study with me I'm Kill Lifestyle วันนี้มารีวิวเครื่องเขียนค่ะหลายคนถามไม่ว่าจะอยู่ในคลิป Direct Message ทาง IG เพราะว่าตัวนี้น้ำหวานใช้มา1เดือนแต่ไม่เคยพูดถึงเธอเลยนี่คือกรรไกรเบมี่เซรามิกคลาสคัตเตอร์เบมี่เซรามิกของตาช้างค่ะตลอดมาน้ำหวานไม่พูดถึงเลยคือไม่ใช่กั๊กนะคือทางแบรนด์ไม่ได้บอกรายละเอียดน้ำหวานมาเลยราคาเท่าไหร่น้ำหวานไม่รู้เลยคือเขาให้น้ำหวานมาลองแบบลองเลยอะค่ะแล้วเขาค่อยส่งรายละเอียดของสินค้าส่งปุ๊บน้ำหวานก็ทำคลิปเลยเพราะรู้ว่าหลายๆคนก็อยากรู้นะคะว่ามันเป็นยังไงมันดียังไงฉะนั้นวันนี้ได้รู้สนใจแล้วค่ะน้ำหวานนะรู้ว่าทุกคนอะสนใจน้องกรรไกรแต่น้ำหวานจะพูดถึงเรื่องคัตเตอร์ก่อน นี่นะคะเป็นแบมี่เซรามิกของตาช้างนะคะให้ดูกล่องก่อนตรงนี้เขาเขียนเอาไว้ค่ะว่าตัวแบมี่60ดีกรีถ้า60ดีกรีก็คือใช้กับงานทั่วไปปลายยิ่งแหลมเท่าไหร่ก็ยิ่งเหมาะกับงานละเอียดมากเท่านั้นนะคะความยาวของตัวใบมีดนะคะอยู่ที่8เซนนะคะแล้วความกว้าง9มิลค่ะรอยดำๆตรงนี้นะคะเกิดขึ้นจากการใช้งานเพราะว่าแม้ถ้าขนน้ำหวานมันมีรอยขีดพวกปากกาอยู่ค่ะแต่ว่าน้ำหวานน่ะจงใจทิ้งอันนี้ไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวจะชมว่ามันทำความสะอาดง่ายขนาดไหนปกติแล้วคัตเตอร์พอเปิดออกมาแล้วจะมีเหมือนจึ๊กเป็นที่ล็อกใช่ไหมคะแต่ตัวนี้ไม่มีเขามีระบบออโต้ล็อกนะคะสมมติน้ำหวานลองจิกลงไปเห็นปะแล้วพอน้ำหวานกรีดเนี้ยค่ะใบมีดมันจะล็อกไม่ว่าจะเปิดมาเยอะๆเลยจึ๊กเนี่ยค่ะมันก็จะไม่มีปัญหานะคะโอ้มันคมเป็นบ้าเลยแผ่นรองตันน้ำหวานบาดลงไปเลยอ่ะไม่คิดนะเนี่ยว่ามันจะคมขนาดนี้ไอ้ยาแย่แล้วอ่ะไม่เป็นไรน้องคมมากระดับที่ทำให้แผ่นรองตัดของน้ำหวานเป็นรอยบาดลงไปแล้วนะคะเนี่ยตรงเนี้ยมีรอยบาดลึกไปแล้วอ่ะน้องน้องไม่อ่อนโยนเลยข้อควรระวังนิดนึงนะคะเวลาใช้คือตรงเนี้ยรุ่นนี้เขาดีไซน์มาไม่มีตรงตูดอ่ะบางทีน้ำหวานไม่ระวังตอนเวลาถ่ายเก็บคือน้ำหวานอ่ะดันแรงเกินไปมันก็หลุดจริงๆถ้าเราใช้แรงปกติอะค่ะมันจะมีกริ๊ดอยู่ตรงเนี้ยที่เป็นโหมดพอวางไปโดยแรงปกติเห็นไหมคะมันก็ไม่เลื่อนมันไม่ได้ไหลออกไปไหนค่ะก็ระวังนิดนึงแล้วกันนะคะด้ามเขาจะเป็นแบบนี้สีเทาๆคือสวยคือมีความพาสเทลน่ารักแต่ตัวที่เลื่อนนะคะมี3สีนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถหาซื้อได้ที่ Lazada ก็มี Official Store มี Shopee B2S The Mall Office Mate ก็มีนะคะราคากลางอยู่ที่79บาทค่ะชิ้นต่อมาน้องคือกรรไกรใบมีดเซรามิกตราช้างมาพร้อมกับหลอกกรรไกรแบบนี้น่ารักเหมือนของเล่นเด็กอะน่ารักมากโอ๊ยตายแล้วแผ่นที่กล่องนะคะมีขนาด6นิ้วค่ะนอกจากสีม่วงที่น้ำหวานได้รับมาจากทางแบรนด์นะคะก็ยังมีสีเหลืองและเหลืองนี่น่ารักมากสีชมพูและสีเขียวคุณน้ำหวานเสียใจมากที่เขาไม่ส่งให้หวานครบทุกสีคือเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าคนบางคนเนี่ยมีกรรไกรมากกว่า1อันก็ได้ฉะนั้นก็คงจะเป็นหน้าที่ของน้ำหวานที่ต้องไปตามเก็บอีก3สีให้ครบสินะตัวนี้นะคะมีขายอยู่ที่ Shopee ในราคา299บาทค่ะอันนี้เป็นราคากลางนะคะอาจจะมีโปรโมชั่นก็ได้ลองไปเช็คดูค่ะเอาล่ะคราวนี้เรากลับมาที่น้องใบมีดเซรามิกนะคะดูนิดนึงนะคะว่าตัวนี้เนี่ยเห็นปะมันจะมีเหมือนเป็นยางๆก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้พวกกาวมันไม่ติดตัวด้ามนะคะไม่แน่ใจว่ามีใครที่ตามน้ำหวานมาตั้งแต่คลิปแรกๆที่น้ำหวานนะบ่นว่าน้ำหวานอยากได้กรรไกรใบมีดเซรามิกตัวนึงมากๆเลยนะคะแต่เป็นของเจอร์แมนแต่ราคาน้ำหวานสู้ไม่ไหวมันจะ300กว่าเกือบ400อันนี้คือกรรไกรเหล็กที่น้ำหวานหยุดใช้นะคะเนี่ยคุณจะเห็นใบมีดมันจะมีเหมือนเป็นรอยคราบกาวอันนี้น้ำหวานพยายามล้างแล้วนะก็คือมันจะมีคราบกาวค่ะแล้วเวลาน้ำหวานอย่างเงี้ยมันจะเหมือนกับกาวมันเหนียวล้างกันไว้อะก็เลยมาลองตัวนี้เขาบอกว่าเขาเป็นเทฟลอนนะคะก็ดีขึ้นค่ะเพราะอย่างน้อยทำความสะอาดได้ง่ายเห็นรอยตรงนี้ปะสามารถเอาอะไรมาขัดคราบกาวออกได้นะคะแต่ว่ามันก็ยังมีรอยปลายเนี่ยรอยกาวอยู่แต่อย่างน้อยมันก็ไม่มีปัญหาเรื่องคราบกาวแบบตัวนี้อีกตัวนี้ที่น้ำหวานซื้อมาก็ประมาณเนี่ย200กว่าบาทนี่แหละค่ะจนกระทั่งน้องไทเทเนียมมานะคะซึ่งไทเทเนียมให้ดูนิดนึงเรื่องของความคราบกาวเขาโฆษณาแล้วไม่มีคราบกาวเห็นปะตรงนี้คุณอาจจะเห็นเป็นรอยๆนะคะแต่มันก็ยังสู้ตายแต่ว่าปัญหาไทเทเนียมกับน้ำหวานคือเวลาน้ำหวานตัดของชิ้นเล็กๆอ่ะแล้วน้องอ่ะเขาตัวใหญ่ไปนิดนึงมันก็ต้องใช้ฝีมือพอสมควรเคยบ่นในคลิปมันน่าจะมีไซส์เล็กแล้วก็บ่นอีกถ้ามันมีเซรามิกก็ดีและวันนี้ตาช้างก็ทำความฝันน้ำหวานเป็นจริงคือเขาทำใบมีดเซรามิกออกมาในราคาที่โอเคหลายคนอาจจะบอกกันไกล299บาทมันแพงน้ำหวานเคยเจอของที่เกือบ400อ่ะน้ำหวานก็ว่าอันนี้คือถูกนะเขาบอกขอตัวย้ำอีกครั้งนึงว่าน้องเซรามิกตัวนี้ที่ตัวเนี้ย299และอันนี้79เนี่ยไม่แพงเลยเพราะอันนี้ที่น้ำหวานถอยมาในราคา145บาทบอกว่าเป็นใบมีดเซรามิกไม่ใช่ตรงนี้นะคะคือตรงติ่งๆ ต้องใช้บดมาโคถึงจะเห็นนี่เห็นตรงนี้ไหมคะคล้ายๆสิวเส้นแหลมมาค่ะนั่นคือใบมีดเซรามิกค่ะทั้งด้ามเนี่ยมันแพงอยู่ที่ติ่งนี้
้นะคะ145 บาทติ่งแค่นี้145 บาทเอามาทั้งมีดเลยเนี่ย299แล้วมาทั้งด้ามเลยเนี่ย79เข้าใจหรือยังเหรอหนูบอกว่าราคามันดีอย่างนึงต้องบอกก่อนว่าน้องหวานรู้จักมีดเซรามิกในมิติของงานครัวมาก่อนเท่าน้ำหนักเบาค่ะพูดถึงมีดในครัวถ้าความคมมากๆเนี่ยมีดมันต้องเป็นเหล็กคุณภาพดีสุดๆแล้วมันจะหนักค่ะคนที่ทำครัวเขาจะเมื่อยฉะนั้นเขาก็เลยมีมีดเซรามิกมาที่มันจะมีความคมน้ำหนักเบาและที่สำคัญไม่ต้องรับคราวนี้มาพูดถึงมีดเซรามิกที่อยู่ในแง่ของเครื่องเขียนนะคะน้ำหนักของน้องจะเบาทางแบรนด์เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้บรีฟให้น้ำหวานฟังเรื่องของน้ำหนักแต่คราวนี้น้ำหวานสังเกตเวลาตัวเองตัดนะคะปลายกรรไกรเรามันไม่ตกอ่ะให้มันอยู่ระดับเนี้ยถ้าอย่างเงี้ยน้ำหวานใช้ใช่ไหมคะน้ำหวานจะรู้สึกถึงแรงตึงตรงเนี้ยเพราะว่ามีดมันหนักอันนี้คือส่วนตัวที่มันใช้นะแต่ทางแบรนด์เขาจะเน้นมากๆเลยว่าของเขาคมนาน3 เท่าไม่ต้องรับกรรไกรเลยนะคะคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของการทำความสะอาดค่ะคือน้ำหวานเก็บรอยเปื้อนเอาไว้ เพื่อจะมาโชว์ทำความสะอาดง่ายนะคะด้วยความที่ใบมีดมันเป็นสีขาวอะค่ะแล้วแม่บรรทัดเราไปขีดนู่นขีดนี่ขีดปากกาถ้าน้องเป็นอย่างนี้นะคะเราก็แค่เอาเวทไวท์นะพวกแบบทิชชู่เปียกทั้งหลายที่ทอแล้วก็ได้แล้วก็ถูๆเธอใช้ทิชชู่เปียกเช็ดๆอะค่ะแม้แต่จะติดคราบกาวก็หลุดได้เหมือนกันเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าเออมันไม่ติดคราบกาวนะจ๊ะเหมือนน้ำหวานกำลังบูลลี่น้องกรรไกรโลหะเลยอันนี้เป็นเทปกาวที่น้ำหวานเก็บไว้นานเห็นความกาวปะอื้อหือเหนียวมากแบบทดสอบสำหรับน้องนะคะอ่ะรอยน้ำหวานดึงปะก็คือมันมีกาวเนี่ยติดต้องกระชากออกมาตัวเทฟลอนนะคะก็จะมีความติดน้อยลงกว่าแต่ว่ามันจะมีรอยคราบกาวติดอยู่ตามใบมีดเพียงแต่ว่าตัวเทปอะไม่ติดกับใบมีดเฉยๆส่วนน้องคนนี้ไม่ค่อยอยากเอามาเปรียบด้วยเพราะว่าไซส์มันใหญ่ค่ะมันเป็น all purpose scissors มากกว่านะนี่มันก็จะไม่ติดคราบกาวเหมือนกันน้ำหวานต้องดึงนี่ดูความกาวซะก่อนเป็นบททดสอบที่โหดมากเน่ไม่มีรอยเลยนะคะไม่มีความแบบเหนียวๆฝืดๆเลยน้ำหวานจะพยายามเอาอันนี้ลองถูดูนะคะเพราะว่าอยากให้ทุกคนเห็นว่าถ้ามันติดคราบกาวจริงๆมันไม่มีอ่ะคือจริงๆทางแบรนด์บอกว่าถ้ามันมีคราบกาวติดอะค่ะก็สามารถใช้เวทไวท์อันเนี้ยค่ะเช็ดได้แล้วน้ำหวานอะพยายามจะทำให้มันมีคราบกาวถูอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วดึงออกให้มันมีคราบกาวอ่ะมีแล้วในที่สุดกว่าจะติดคราบกาวนี่แล้วน้ำหวานก็แค่เอาเวทไวท์นะคะเช็ดหายไปหมดเลยได้ยินเสียงปะเสียงของความลื่นปื๊ดอะค่ะแล้วมาเทียบกับกรรไกรเหล็กมันจะกึก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 ไอ้กึกเนี้ยค่ะมันเป็นเพราะมันโดนคราบกาวขวางอยู่แล้วเราก็ต้องใช้แรงในการดันเพื่อให้น้องแบบซึ่งคราบกาวล่าสุดนะคะอยู่ตรงนี้นะคะน้องหวานพยายามใช้วิธีเดียวกับเมื่อกี้นะแต่มันไม่ออกอ่ะวิธีที่จะให้มันออกคือต้องแบบไปแช่พวกน้ำยาสลายคราบกาวอะค่ะมันก็จะยุ่งยากกว่าแหละคราวนี้มาข้อเสียนิดนึงค่ะอันนี้เป็นข้อเสียของมีดเซรามิกทุกอย่างแม้กระทั่งมีดทำครัวนะคะคือระวังน้องบินค่ะถ้าไปตัดของที่แข็งมากๆบางคนก็ใช้กรรไกรผิดวิธีเนอะเอาไปตัดลงตัดลวดเลยก็มีไม่ควรทำอันนั้นอะอาจจะใบมีดบินอันนี้เหมือนกันไปแคะเคอะอะไรไม่ได้น้องหวานอะยังมีปัญหากับ2คนนี้นะน้องหวานมีปัญหากับเซรามิกไนฟ์ที่เป็นมีดทำครัวที่บ้านนะคะตอนล้างอะไปกระแทกกับก๊อกอ่างล้างจานนะคะปรากฏว่าน้องบินหน่อยๆเพราะไรเพราะว่าเขาทำตกแบบสูงมากแล้วมันก็แตกตามชื่อมันคือเซรามิกมันไม่ใช่เหล็กอะนะข้อดีคือมันไม่มีสนิมแน่นอนแต่ปัญหาคือบางอย่างอะถ้ามันแข็งเกินนะคะน้องก็ไม่สู้นะคะตัดหลอดตัดกระดาษแต่ของที่มันแข็งๆอะน้องหวานว่าเลี่ยงดีกว่าถ้าใครอยากจะได้กรรไกรถือตัดอะไรก็ได้เอาไปตัดกิ่งไม้ยังได้เลยเนี่ยคือตัวนี้ไทเทเนียมแต่ว่าการพกพาทั่วไปน้ำหวานว่าน้องเนี่ยโอเคนะและน้องน่ารักมากอะรอบนี้งาน DIY น้ำหวานจะทำเจลลี่ฟิชมาห้อยแต่งบ้านนะจ๊ะมาเลือกกระดาษที่จะใช้ก่อนนะคะตัวนี้เป็นกระดาษที่ความหนา180 กรัมนะคะเป็นกระดาษหนาๆไม่มีปัญหาจะเอาอันนี้มาทำเป็นน้องเจลลี่ฟิชจริงๆน้องเจลลี่ฟิชแบบนี้นะคะน้ำหวานเคยทำในช่วงศิลปะแบบเด็กๆเลยแล้วมาเห็นอีกทีนึงที่ช่อง Simple PaperMade. แต่ว่าวิธีที่ Simple Paper Made ทำเนี่ยจะแตกต่างกับของน้ำหวานทำนิดหน่อยนะคะน้ำหวานจะตัดส่วนหัวก่อนน้ำหวานอยากได้ให้มันมี2สีในหัวค่ะว่ายาวอ่ะ8แล้วก็กว้าง4ก่อนนะคะแล้วก็ส่วนตัวของเขาเนี่ยมันจะเป็น5 × 6 เซนนะคะมันต้องมีคอของน้องนะคะคอของน้องอยู่ที่ 8.5 คูณกับ 0.5 แล้วการตัดนะคะน้ำหวานจะใช้น้องเซรามิกไนฟ์ราช้างนะคะคือมันไม่ต้องทำอะไรมากเลยกดเบาๆมันก็แบบขาดออกมาแบบต้องวัด 0.5 ทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวจะใช้ตรงนี้เป็นตัวติดกาวแล้วน้ำหวานจะมาร์กจุดที่เป็น4เซนทิ้งเอาไว้ชิ้นต่อมาเป็นตัว5 × 6 เซนนะคะและสุดท้ายนะคะส่วนหัวก็คือเป็นส่วน4 × 8
ตัวเนี่ยเก็บไปก่อนมาที่ส่วนหัวนะคะตัดให้เป็นเส้นละ 0.5 ทั้งหมด8เส้นอ้อข้อควรระวังอีกข้อนึงนะคะของน้องคัตเตอร์ไนฟ์คือเขาคมมากแล้วด้วยความที่เขาคมมากอ่ะน้องหวานแนะนำว่าควรใช้กับแม่บรรทัดที่เป็นเหล็กค่ะเพราะว่าไม่งั้นเขาจะตัดพลาสติกหลุดออกมาเป็นเส้นๆเลยจ้ะแล้วมันก็ไม่ดีกับใบมีดด้วยนะคะเพราะว่าเขาไม่ควรให้เราตัดกับของที่มันแข็งๆไงตัวเนี้ยเดี๋ยวเราจะใช้อันนี้แปะกาวแล้วเนี่ยเพราะว่าแบบหน้ามันกว้างมากค่ะก็เลยฝากแปะหลายๆอันไปก่อนแล้วก็ค่อยมาเล็มทีหลังนะคะน้ำหวานจะใช้ตัวนี้นะคะเป็นเข็มเจาะไปตรงกลางก็หวังว่าจะกลางขอล้มแผนเช็คกาวนะคะเพราะว่าจะใช้กาวสองหน้านี้นะคะแล้วก็ติดเป็นเล็กๆตรงกลางแล้วกันเป็นอย่างเงี้ยนะคะทำไปเรื่อยๆเสร็จแล้วเราก็ต้องเอามาซ้อนนี่ให้เป็นเหมือนดอกจันอย่างเงี้ยคราวนี้ทำยังไงให้มันเต็มอ่ะเนี่ยเต็มอยู่เต็มอยู่ก็คือพยายามเนี่ยให้มันแบบมุมมีกระดาษที่นี้นะคะที่เมื่อกี้เราตัดเอาไว้คือ 8.5 คูณกับ 0.5 นะคะส่วน 0.5 ตัวนี้ก็อาจจะใช้ติดกาวแล้วก็ทำให้เป็นวงกลมนะคะคราวนี้ก็เอาหัวแกะกาวมาทีละชิ้นนะคะฝั่งนึงก็คือติดตรงที่จุดเมื่อกี้ที่หนูเพิ่งทำวงมานะคะฝั่งนึงอ่ะติดตรงเนี้ยจำได้ไหมที่หนูบัก4เซนเอาไว้ค่ะได้เป็นแบบนี้ก็ค่อยๆไล่ติดเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ดูไม่เหมือนหัวของ jellyfish เลยนะปลากระพงไม่ใช่ jellyfish ปลากระพงไม่ใช่ปลากระพงไม่ใช่ jellyfish อ๋อปลากระพุนแมงกระพุนพับให้ตรงเนี้ยเข้าไปตอนนี้หัวมันจะบูบี้ก็ไม่เป็นไรนะคะพอพับทุกอย่างไปก็จะอย่างนี้นะคะแล้วเราก็บี้หัวน้องลงมานะคะให้ได้เป็นปลากระพงไม่ใช่ทำไมต้องมาติดใจปลากระพงปลากระพุนแบบเป็นปลากระพุนอะได้แล้วน่ารักเนาะเหมือนเห็ดเลยชิ้นตัวนะคะที่ข้างบนเนี่ยเหลือคอไว้2เซนเพราะว่าเดี๋ยวส่วนเนี้ยมันจะมุดเข้าไปอยู่ในหัวน้องนะคะแล้วก็จุดนี้นะคะ 0.5 เนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ติดกาวซอยค่ะไม่ต้องเท่ากันก็ได้นะคะเป็นชิ้นเล็กๆสลับกับชิ้นสัก 0.5 เซนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นอย่างนี้นะคะเมื่อกี้น้ำหวานจะเว้นประมาณ 0.5 เนาะตัดทิ้งไปก่อนเพื่อที่น้ำหวานจะติดกาวหยิบมาบางอันน่ะทำให้น้องเป็นเหมือนขดๆแล้วคราวนี้บางอันนะคะก็จะใช้อันเนี้ยอึ๊บนี่ให้น้องเหงียนออกมานะแต่ไม่ใช่ทุกอันนะคะถ้าทำทุกอันน้องจะกลายเป็นออคโตปัสไปนะคะโอเคอันนี้มันจะประกอบร่างอย่างนี้นะคะคราวนี้จะมีบางอันน่ะบางหนวดของเจลลี่ฟิชที่มันจะยาวเป็นพิเศษนะตัดเป็นชิ้นยาวๆแล้วผอมๆเอาแมจิ้งฟันก็ทำเป็นเคิร์ลเป็นแบบแวร์ไซลอนให้น้องนิดนึงให้น้องเป็นสไตล์แบบมารีอังตัวเนี้ยแล้วก็เนี่ยค่ะให้มันไม่ค่อยเท่ากันก็ได้ประกอบร่างเป็นแบบนี้นะคะเสียบทะลุตัวเขานะคะพอทะลุออกมาอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะเอาเข็มออกก่อนนะคะผูกเขานิดนึงอะค่ะผูกเหมือนผูกของนี่แหละร้อยกับเข็มแล้วก็ทะลุกลับไปที่หัวของน้องที่เราทำรูเอาไว้ตอนต้นนะคะลืมไปว่าน้องควรมีจุดปิดรอยนิดหน่อยนะคะเพราะว่าไม่งั้นคุณจะเห็นรอยของเชือกทั้งหมดที่มันหลุดออกมาจากหัวน้องกาวประเภทติดพลาสติกได้นะคะก็แบ่งเป็นสองฝากนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็ทำเป็นห่วงนะคะเย้ได้แล้วน้องแมงกะพรุนเจลลี่ฟิชที่น่ารักแบบนี้นะคะก็เอาไปห้อยตรงหน้าต่างได้เลยและนี่นะคะก็คือการรีวิวน้องกันไกบายมีเซรามิกตาช้างและคัตเตอร์ไนฟ์บายมีเซรามิกตาช้างค่ะจะไม่ขึ้นสนิมแน่นอนไม่ติดคราบกาวค่ะแล้วก็คมนานกว่าบายมีปกติถึง3เท่าเชียวนะคะตอนนี้หาซื้อได้แล้วทั้ง2ตัวนี้นะคะที่ Shopee ค่ะสำหรับตัวนี้นะคะก็มีที่ B2S Office Mate Lazada แล้วก็ที่ The Mall ด้วยนะคะลาไปก่อนแล้วถ้าชอบถ้าใช่ไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe Comment คุยกันหน่อยนะคะมี Twitter Please Follow us Study Ideas Underscore มี Facebook Fanpage นะคะคือ Adante Cantivale NW และ IG ส่วนตัวของน้าหวานคือ Adante Underscore PP สำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะ